สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมาเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและปกป้องชานันครับครับวันนี้ผมกับพี่ปกป้องนะครับจะมาคุยเรื่องอะไรกันคุยกันเรื่อง boys love boys love คืออะไรความรักของเด็ก2คนอะไรเงี้ยของเด็กผู้ชายหรออะไรเงี้ยมันก็เป็นวัฒนธรรมนึงเป็นช่องนึงในการเสพมันไม่ใช่แค่วรรณกรรมอย่างเดียวนี่หว่าไม่ใช่การ์ตูนจริงๆมันถือว่าเป็นวรรณกรรมได้นะแต่ว่ามันคือมันเริ่มต้นจากวรรณกรรมแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นละครซีรีส์ต่างๆแล้วก็ตรงการ์ตูนนะครับจริงๆอยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้มันสืบเนื่องมาจากมันเคยมีดราม่าเมื่อไม่นานมานี้บนโลก Twitter เนาะมีการพูดถึงแฟนคลับซีรีส์กลุ่มนึงที่มักจะนิยมดูความรักชายๆในซีรีส์ช่องต่างๆอะไรนะครับทีนี้มีคนเขาทวีตนะใน Twitter เขียนว่าเขาเนี่ยชอบดูความรักของผู้ชายแต่เขาไม่ได้อยากจะสนับสนุนสิทธิเกย์อ่ะเขามองว่า boys love กับเกย์อ่ะมันคือคนละเรื่องนะครับแล้วคนก็เข้าไปลุมโจมตีเข้าไปถกเถียงกันมากมายเลยว่าตกลงมันเหมือนกันไหมตกลงมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าไอ้ boys love กับเรื่องเกย์เนี่ยก็พวก boys love พวกอะไรอย่างนี้อ่ะยาโยยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเล่าเรื่องนาเรทเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย2คนที่รักกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จบแบบ happy ending ด้วยข้อพิเศษของมันน่ะแล้วมันก็แค่นี้อ่ะสำหรับเรามันเป็นช่องนึงที่แบบส่วนใหญ่อ่ะผู้ที่อ่านผู้ที่เสพเนี่ยก็มักจะเป็นเด็กสาวเด็กผู้หญิงใช่มั้ยหรือก็เป็นผู้หญิงวัยทํางานก็ตามเนี่ยมักจะเสพมากกว่าผู้ชายมันก็เหมือนเรื่องของรสนิยมในการเสพบางอย่างเป็นซับคัลเจอร์บางอย่างสำหรับเราครับไม่ใช่มูฟเมนต์ทางการเมืองขนาดนั้นนะอันนี้สิ่งที่พี่ปกป้องพูดอ่ะน่าสนใจเพราะโดยส่วนตัวนี่ก็คิดว่าการที่เราจะพูดว่า boys love เป็นเรื่องเดียวกันกับเกย์หรือเปล่าขั้นต้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าหนึ่งเรากำลังพูดถึงเกย์ในฐานะอะไรเรากำลังพูดถึงเกย์ในฐานะอัตลักษณ์หรือเรากำลังพูดถึงเกย์ในฐานะมูฟเมนต์หรือเรากำลังพูดถึงเกย์ในฐานะจองของวรรณกรรมจองหนึ่งเราจะพูดถึงอะไรกันแน่แล้ว boys love ในขณะเดียวกันคุณกำลังพูดถึง boys love ในมิติไหนหรือในฐานะอะไรถ้าพูดถึง boys love ในมิติหรือในฐานะอัตลักษณ์เนี่ยคงไม่น่าจะใช่แต่ถ้าเป็นในฐานะจองของวรรณกรรมหรือสื่อละครโทรทัศน์ละครซีรีส์ต่างๆอ่ะคุณก็ต้องพิจารณาเพื่อความแฟร์เนาะเกย์ที่ว่าก็ต้องเป็นเกย์ในฐานะวรรณกรรมมันเป็นแฟนตาซีมากๆไงสำหรับเราอะถ้าจะเพียบถ้าคุณเสพแฟนตาซีอันนี้แล้วเนี่ยคุณจะต้องมีแนวความคิดที่จะต้องเคลื่อนไหวอุดมการณ์ในคล้ายๆกันด้วยเราคิดว่ามันก็เป็นการผลักภาระให้กับผู้เสพมากเกินไปค่ะเดียวกันเนี่ยไอ้ boys love ต่างๆในซีรีส์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มันเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวอย่างนึงนิดนึงก็ได้ที่ทำให้ความรักที่มันแบบรักเพศเดียวกันน่ะที่มันเคยอยู่ในใต้ดินมาก่อนถูกมองไม่เห็นในสังคมสามารถมาสถาปนาบน pop culture ได้อย่างเงี้ยบนสื่อสาธารณะที่คนเสพเยอะแยะเป็นแมสได้เนี่ยมันก็มีคุณประการของมันขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีนักเคลื่อนไหวเพื่อ LGBT ที่ผลิตวรรณกรรมแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นสำนักพิมพ์สภาที่เขาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อ LGBT ด้วยรวมไปถึงผลิตวรรณกรรมแนววายแนวอะไรแบบนี้ด้วยจริงๆอย่างที่พี่ป้องพูดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงเข้ากับบริบททางประวัติศาสตร์นะครับในแง่ที่ว่าอย่าง boys love เนี่ยต่อให้สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมหลายท่านจะมองว่า boys love คือคนละเรื่องกันกับเกย์อะแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับเกย์ก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญเพื่อก่อกำเนิดวรรณกรรมสายนี้ขึ้นมาใช่จริงๆถ้ามันไล่เรียงดูประวัติศาสตร์กันจริงๆแล้วเนี่ยวรรณกรรมสาย boys love เนี่ยจริงๆมันมีที่มาที่ไปก่อนหน้าจะเป็น boys love มีประวัติศาสตร์ของมันนะครับเริ่มต้นจากวรรณกรรมในสายที่เรียกว่าโชเนนไอนะครับในช่วงทศวรรษ1970จนถึงต้น1980นะครับชื่อแบบญี่ปุ่นขนาดนี้ก็แน่นอนแหละว่ามันถือกำเนิดขึ้นมาในบริบทญี่ปุ่นเนาะตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นการนำเสนอวรรณกรรมลักษณะชายรักชายปรากฏในการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนตาหวานที่เราไปเช่าเล่มระบาดจากร้านเช่าหนังสือทั่วไปเล่มละ3บาทเล่มละ3บาทเป็นต้นนะครับแต่ต่อมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นสำนักพิมพ์เฉพาะนะครับชื่อสำนักพิมพ์เป็นชื่อนิตยสารก็แล้วกันนะครับชื่อจูเน่ชื่อเนี้ยมันก็เลยถูกเอามาเรียกเป็นช่องของวรรณกรรมแบบหนึ่งแต่เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นนะเพราะนิตยสารจูเน่นะครับมีชีวิตอยู่หรือว่ามีดำรงอยู่เนี่ยนะในช่วง1978ถึง1996เท่านั้นเอง
นะครับลักษณะการนำเสนอก็จะเป็นนิตยสารพิมพ์เรื่องราวแล้วก็ภาพประกอบที่เป็นโรแมนต์ชายรักชายนะครับ อย่างตอนที่เป็นโชเนนไออ่ะบางเรื่องไม่โรแมนต์ไงต่อให้ตาหวานซึ้งแต่เลือดกระฉูดก็มีนะครับหรือเป็นแบบเหตุตามล่าฆาตกรรมต่างๆมันมีอันนี้ก็เริ่มโรแมนติกมากขึ้นแต่อันนี้คือจะขายตาหวานวิ่งวับฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นอย่างนั้นเท่านั้นเลยนะครับจนกระทั่งมากลายมาเป็นยาโอยนะครับหรือถ้าพูดออกเสียงให้มันญี่ปุ่นก็ยาโอินะก็เป็นยาโออินะครับกลางทศวรรษที่1980นะครับยาโอยเนี่ยจะเป็นเรื่องเล่าที่มักจะเล่าโดยนักเขียนที่เป็นแบบมือสมัครเล่นพูดง่ายๆก็เป็นแฟนฟิกอะเป็นแฟนฟิกชั่นนะครับก็คือบางส่วนก็เป็นเอาการ์ตูนที่มันมีอยู่แล้วอะมาเล่าใหม่นะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าโดจินฉิโดจินฉิก็คือเอาละครที่มีตัวละครที่มีอยู่แล้วมาแต่งใหม่กำหนดใหม่ด้วยนี่นั่นแล้วก็มักจะจัดพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการนะไม่มีสำนักพิมพ์เป็นของตัวเองมีไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่จักไม่ใช่สำนักพิมพ์เดียวกันกับต้นฉบับนะครับเออเข้าใจละอย่างของบริบทไทยอ่ะบางเว็บไซต์อ่ะเช่นเว็บเด็กดีอ่ะอันเนี้ยมีโดจินฉิเยอะคือเอาตัวละครตัวการ์ตูนจริงๆอ่ะมาดัดแปลงใหม่มาเล่าเรื่องใหม่อ๋อเหมือนที่เอามาแฟนฟิกเพชรพระอุมาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เคยมีประเด็นนี้ก็ยิ่งความโดจินฉิเกิดตัวละครเดิมมาเล่าใหม่ให้มันมีความแบบว่าความโฮโมอีโรติกมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อจบลงที่ Boys Love Boys Love เนี่ยตอนเด็กหลังปี1992โดยประมาณนะครับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ว่าด้วยโรแมนซ์ชายรักชายแบบเดียวกันกับจูเน่เลยแต่งานของ Boys Love ส่วนใหญ่จะเป็นงานต้นฉบับนะครับปรากฏทั้งในรูปแบบมังงะที่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นบันเทิงคดีร้อยแก้วก็มีเป็นซีรีส์ก็มีเป็นละครเป็นภาพยนตร์ก็มีเพราะ Boys Love เนี่ยตั้งแต่ช่วงทศวรรษ90มันก็ค่อยๆวิวัฒนาการตัวเองไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆตอนเด็กๆเราก็ดูแล้วก็อ่านนะการ์ตูนไปซื้อมาเล่มละ30ถึง35บาทแล้ว ในช่วงทศวรรษ2540เนี่ยการ์ตูนแบบนี้การ์ตูนวายเฟื่องฟูมากแล้วก็เริ่มมาโดนจัดระเบียบในช่วงที่สังคมเริ่มจัดระเบียบเขาเรียกว่าอะไรวะจัดระเบียบทางสังคมที่แบบมีเรื่องของการแบ่งคนดีคนไม่ดีเรื่องศีลธรรมเรื่องอนาจารอะไรอย่างเงี้ยในช่วง2544ถึง2545แล้วมันทำให้การ์ตูนเหล่านี้เนี่ยหรือว่าสิ่งพิมพ์แบบนี้โดนประณามว่าเป็นสิ่งลามกอนาจารมันมีรายการทีวีอย่างเช่นรายการหลุมดำอะไรอย่างเงี้ยทางช่อง9อ่ะในช่อง2548เนี้ยก็เอามาทำเหมือนกับว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับสังคมอ่ะคือมันต้องกวาดล้างอ่ะแล้วตำรวจก็กวาดล้างนะงานสัปดาห์หนังสือปี2550น่ะตำรวจก็จับนะนิยายโรแมนซ์หรือว่าอะไรแล้วก็หลังจากนั้นต้นมาเนี่ย255ในปี2551เนี่ยสันติบาลก็ตรวจการ์ตูนเหล่านี้ว่ามันเป็นต้องปราบปรามต้องจับอ่ะมีเด็กอ่านพ่อแม่เห็นว่าลูกตัวเองอ่านก็ไปแจ้งความกับผู้ขายผู้ผลิตด้วยนะในช่วงเวลาจัดระเบียบทางสังคมตอนนั้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของบริบทอย่างของไทยอย่างที่ว่าเคยถูกทำให้มันพบเขาเรียกอะไรทำให้กลายเป็นสิ่งเพอร์เวิร์ดเนาะทำให้เป็นสิ่งแบบเขาเรียกอะไรลามกอนาจารสกปรกผิดศีลธรรมจริงๆ Boys Love หากมองด้านกลับจากมุมมองของสาววายหรือสาวยาโอ้ยทั้งหลายเนี่ยมันกลับกลายเป็นเหมือนเป็นโลกในจินตนาการที่เยียวยาพวกเขาอยู่เหมือนกันนะกล่าวคือเฮ้ยผู้ชายในความเป็นจริงที่รายล้อมอยู่รอบตัวมันช่างทู่แมสคูลีนเกินไปมันเป็นชายอย่างสุดโต่งรุนแรงปากเถื่อนมันไม่ซอฟต์มันไม่อ่อนไหวเหมือนกับที่ผู้หญิงจำนวนหนึ่งมักจะนิยมซีรีส์เกาหลีไงคือหลงไหลโอป้าเพราะโอป้าในสื่อเนี่ยมันซอฟต์มันน่ารักมันเจนเทิลกว่ามันไม่มาโชว์แบบมันไม่มาโชว์กระฉูดคลาสสิกสมัยก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาววายจึงเป็นพวกที่เหมือนใช้สื่อยาโอ้หรือสื่อที่เป็น Boys Love เนี่ย มาเยียวยาตนเพื่อพาตัวเองไปให้ไกลจากโลกในความเป็นจริงที่อยู่รายล้อมรอบตัวไปอยู่ในโลกทางจินตนาการที่รู้สึกว่าตัวเองจะได้รับการพักผ่อนเยียวยาเป็นหลุมหลบภัยเป็นหลุมหลบภัยเป็นเซฟสเปซแบบนึงอันนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าพวกนิยายวรรณกรรมการ์ตูนแบบนี้เนี่ยเขาต้องการจะโต้กับสังคมชายเป็นใหญ่แบบมาโชมากๆหรือเปล่าว่าผู้ชายที่ฉันต้องการเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างที่คุณเป็นไม่ใช่เหมือนแบบออกมาลบเป็นโรงเรียนนักสู้หรืออะไรแบบนั้นแต่เป็นการ์ตูนที่ว่าด้วยแบบผู้ชายที่ทะนุถนอมคนแล้วก็อบอ้อมอารีอบอุ่นนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอบคำถามนี้กันโอเคครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
ลับมาคุยกันต่อนะครับกับเรื่อง Boys Love ครับเมื่อครู่เนี่ยพี่ปกป้องถามคำถามไว้ว่าไงนะครับถามว่าสมมุติแล้ว Boys Love เนี่ยมันเป็นหลุมหลบภัยให้กับหญิงสาวหรือว่าเป็นหลุมหลบภัยจากพวกมาโชมาสคูลินิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่หญิงสาวหรือว่าผู้ผลิตต้องการจะตอบโต้กับความเป็นชายที่อยู่ในสังคมว่าฉันไม่ได้ต้องการผู้ชายที่มาโชบึกบึนรุนแรงต่อสู้เป็นนักรบหรือว่าชอบใช้ความรุนแรงแต่ฉันชอบผู้ชายที่น่าอบอ้อมอารีน่ารู้ถนอมมีความอ่อนโยนจริงๆถ้าจะตอบแบบเนี้ยถ้าสมมติเป็นกรณีของโอปป้าในซีรีส์เกาหลีเนี่ยอาจจะตอบแบบนี้ได้แต่พอมาเป็น Boys Love อ่ะเรากลับพบว่าองค์ประกอบสำคัญของ Boys Love นะครับ5องค์ประกอบเนี่ยจริงๆมันแบบรุนแรงมากเลยนะอ๋อเหรอเออ5ข้อมีอะไรบ้างข้อแรกนะครับมักจะเป็นวรรณกรรมหรือสื่อที่ทำให้การข่มขืนเป็นการแสดงความรักเออ Boys Love ในช่วงเริ่มต้นเป็นแบบนั้นไอ้พวกการ์ตูนตาหวานนะจะต้องมีฉากขัดขืนเออมีใช่หรือว่าก็แบบแต่ Boys Love ฉันจะทำเธอแต่ Boys Love ทุกวันนี้กลับกลายเป็นฉากแบบว่าสมยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมแต่มันก็จะมีตัวละครสักตัวหนึ่งที่ขัดขืนแต่แรกทำเป็นปฏิเสธเกลียดขี้หน้าอีกตัวละครหนึ่งนายอย่ามายุ่งกับเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องทำแบบนี้ด้วยฉันเป็นหัวหน้าเธอฉันเป็นผู้ชายนะอย่ามาจูบฉันอะไรอย่างเงี้ยต่อยหน้ามันสักทีดีกว่าเว้ยเฮ้ยมันต้องเสียงสองด้วยเนี่ยแล้วไงต่อเสียงสองใช่ไหมสองนะครับตัวละครเอกตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งคู่เนี่ยยังคงมีคนรักที่เป็นแบบเพศหญิงหรือคนรักที่เป็นแบบเป็นคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยหรออย่างบางตัวละครเท่าที่เคยดูมาเองนะตัวที่เป็นฝ่ายรุกเนี่ยฝ่ายที่เป็นเซเมะเนี่ยนะหรือฝ่ายเมะเนี่ยมักจะคบผู้หญิงอยู่แล้วก็มาเจอแบบนายเอกหรือว่าคนที่เป็นอุเคหรือเป็นเคเนี่ยต้องดูเป็นผู้ชายเป็นมาสคูลินมากๆเลยนะเซเมก็ต้องดูแมนดูเท่เป็นผู้ชายใช่ไหมตัวสูงตัวผอมดูมีกล้ามด้วยนะแล้วก็มีแฟนเป็นผู้หญิงส่วนอุสเปกเลยอุเคเนี่ยอุเคหรือว่าฝ่ายที่เป็นแบบฝ่ายรักเนี่ยต้องแบบซอฟๆใสๆผิวขาวหน้ากระจ่างตัวเต็กตัวเล็กๆน่ารักปุกปุยอะไรบอกบางหน้าทนุถนอมเนี่ยแหละนะครับแล้วก็องค์ประกอบข้อที่3เนี่ยฝ่ายรุกฝ่ายรับในเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเชื่อมโยงกับการแสดงออกทางเพศภาวะด้วยถ้าคุณเป็นรุกคุณก็ต้องดูมาดแมนดูมาโชดิผิวแทนกว่าล่ำกว่าแต่ถ้าเป็นฝ่ายเคแบ๊วแบ๊วคิ้วคิ้วต้องแบบงงเงเศร้าเศร้าอดอ้อนใช่ไหมแล้วบทบาทในเรื่องเพศอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเป็นฝ่ายแบบพาสซีฟกว่าเออนะครับเออข้อที่4บทบาทในเพศสัมพันธ์จะไม่สลับน้อยมากน้อยเคสมากจะมีการสลับได้แต่โดยส่วนใหญ่สิ่งที่แสดงออกกับบทบาทที่แสดงบนเตียงเนี่ยสลับลุกลับใช่ไหมมันจะสลับกันไหมนะมันต้องคงไว้เช่นนั้นเสมอกล่าวคือแสดงออกมาอย่างไรคนดูก็จะคาดหวังว่าบทบาทบนเตียงก็ต้องเป็นไปในลักษณะทิศทางเหล่านั้นนะครับแล้วก็ข้อที่5เพศสัมพันธ์เนี่ยจะต้องเป็นไปโดยสะท้อนให้เห็นว่ามีการสอดใส่ทางทวารหนักเสมออันนี้ขอพูดถึงองค์ประกอบในฐานะวรรณกรรมนะตอนต้นก่อนนะครับเพราะว่าอย่างซีรีส์ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องเนาะจะต้องมีฉากเลิฟซีนถึงขั้นว่าแสดงออกว่ามันเพิ่งผ่านกิจกรรมทางเพศแบบสอดใส่มาอันนั้นพอแล้วล่ะถ้าแบบว่าอันนั้นก็ไปไกลไปหน่อยละไม่ใช่ซีรีส์มายนะอันนั้นก็ไปไกลไปหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างในเชิงวรรณกรรมเนี่ยนะตอนแรกมันมีองค์ประกอบแบบนี้พอฟังขนาดนี้ก็รู้สึกว่ามีแล้วมีเซนเซอร์ส่วนหัวติดนึงนิดนึงใช่ไหมพอฟังขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่าพอย้อนกลับมาที่คำถามอะBoys Love มันเป็นการหาที่ทางหลีกหนีออกจากความรุนแรงหรือความเป็นมาโชในแบบที่โลกเฮเทโรกำหนดหรือเปล่าโดยส่วนตัวกับมองว่าไม่เลยนะมันกลับทำรงรักษาไว้ด้วยซ้ำภายใต้ภาพของความสัมพันธ์แบบผู้ชายกับผู้ชายอ่ะแต่คุณยังทำรงรักษาแบบขั้นยมชุดเดิมเอาไว้อยู่เหมือนเดิมก็เผยสร้างความชอบธรรมด้วยการข่มขืนกลายเป็นเรื่องของการแสดงออกทางความรักใช่รวมแบบโรแมนติกเลิฟได้ไหมใช่เออว่ะฉันยังไปคาดหวังอะไรเออเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวย้อนกลับมาที่คำถามเริ่มต้นนะครับจากโพสต์นั้นใน Twitter ว่า Boys Love กับเกย์เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้โดยส่วนตัวนะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันและเป็นอัตลักษณ์เหมือนกันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่อ่ะนะครับแต่โดยส่วนตัวมองว่าแม้มันจะเป็นสิ่งที่นำเสนอจากจุดยืนคนละแบบแต่อย่างน้อยที่สุด2อันเนี้ยทำไมเราต้องพูดถึง2ทั้ง Boys Love และ Gay ในฐานะที่มันเป็นศัตรูเผชิญหน้ากันล่ะเพราะจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา Boys Love มีที่ทางดำรงอยู่ได้เช่นเนี้ยมันก็เกิดจากคุณูปการของ Gay ไม่ใช่หรอแต่ถึง Gay นะคะ Movement แล้วก็ Gay ในฐานะช่องวรรณกรรมด้วยอ่ะแต่ Gay มันไม่ Gay มันไม่ได้สื่อสารกับสาววาย
ขนาดนั้นขนาดเดียวกันสาววายก็รู้จักเกย์เนี่ยผ่าน boys love มากกว่าที่จะรู้จักเกย์ด้วยแห่งความเป็นจริงมันเลยไม่มีการสื่อสารกันหรือทำความเข้าใจรู้จักกันชัดเจนนะแต่มันจะผ่านแบบผ่านมายาคติหรืออะไรบางอย่างที่สาววายผลิตขึ้นมาเองผ่าน boys love ใช่ป่ะขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็คิดว่าหนึ่งแล้วมันแยกออกจากกันชัดเจนแล้วเนี่ยแล้วเขาก็มีความเข้าใจเกย์ในรูปแบบของเขาถ้ามันไม่ใช่ชายรักชายหรือว่าผู้ชายกับผู้ชายคู่รักกันแบบในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยพอถ้ามันไม่ใช่จากนั้นมันเหมือนมันผิดจากความเป็นจริงซึ่งมันเป็นเรื่องของแฟนตาซีมากๆแล้วเราไปคาดหวังให้สาววาเนี่ยต้องเคลื่อนไหวภาพยนตร์สังคมด้วยเนี่ยมันก็คนละเรื่องอะสำหรับเรามันผิดฝาผิดตัวมากๆเขาอาจจะมีมายด์เซตที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศก็ใช่ก็อาจจะมีบ้างหรือมันมีอยู่แล้วล่ะอย่างเช่นสำนักพิมพ์สภาหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เราอย่างเราอย่างเงี้ยเราชอบดูหนังผีดูละครผีหรือว่าจากวงอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าช่อง7เราก็จะดูเว้ยแต่เราก็รู้ว่ามนุษย์มันไม่สามารถเหาะเหินอากาศได้หรือมันสามารถแปลงร่างขี่ม้าบินได้อยู่แล้วคนสมัยก่อนเขาเหาะเหินเดินอากาศได้นะคุณก็จะไปงมงายวิทยาศาสตร์สิ นั่นแหละเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแฟนตาซีมันไม่ใช่เรื่องของความเป็นจริงเพราะมนุษย์ไม่สามารถสู้กับยักษ์ได้หรือยักษ์มีจริงหรือพญานาคมีจริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละมันก็เหมือนกันกับการที่สาววาจะเสพบอยส์เลิฟแล้วเขาไม่คิดว่าจะไปอยู่ร่วมขบวนการเคลื่อนไหว LGBT ภาพยนตร์สังคมอยู่แล้วแต่ในBoys Love เองเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวสังคมในระดับหนึ่งบ้างเหมือนกันโอเคก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็เป็น movement อย่างหนึ่งเนาะจะด้วยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะอันนี้เห็นด้วยว่ามันไม่ควรไปคาดหวังนะครับแล้วก็จะมาเหมาว่ามันนำเสนอเรื่องเดียวกันแล้วมีเป้าหมายแบบเดียวกันเป็นไปไม่ได้ใช่นะครับแต่โดยส่วนตัวมองเรื่องนี้ในแง่ดีกล่าวคือในบรรดาสาววายที่เสพบอยส์เลิฟกันอย่างจริงจังแล้วสร้างภาพแฟนตาไซส์เรื่องความเป็นคู่รักเพศเดียวกันขึ้นมานู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นไปได้ไหมล่ะที่ผู้ผลิตอะทั้งวรรณกรรมและสื่อละครภาพยนตร์ทั้งหลายอะจะสื่อสารถึงความหลากหลายทางเพศที่มันมากไปกว่าแค่ผู้ชายสองคนรักกันอะแล้วไม่ไปลดทอนคุณค่าเขาอะให้เขาต้องด้อยกว่าหรือแย่กว่าหรือเป็นอื่นมากกว่าเพื่อที่ว่าในอนาคตตัวบอยส์เลิฟเองมันก็จะสามารถรองรับการขับเคลื่อนขบวนการ movement ของเกย์ได้โดยที่คุณไม่ต้องสนับสนุนเกย์ขนาดนั้นก็ได้แต่อย่างน้อยคุณไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหวของเกย์อ่ะได้ไหมล่ะเราคาดหวังแบบนี้ใช่แล้วโดยส่วนตัวเป็นคนมีความหวังกับเรื่องแบบนี้ไงเราเชื่อว่างดงามมันสามารถมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนำเสนอแบบไหนไงเพราะสุดท้ายแล้วสาววายก็คืออยากจะมาเสพวรรณกรรมแบบนี้เพื่อจะสร้างโลกจินตนาการขึ้นมาแล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเราจะสร้าง material อีกแบบนึงเพื่อให้โลกจินตนาการของเขามันหลากหลายกว่าช็อกโกแลตโค้ดทุกวันนี้ที่มันแบบเคลือบช็อกโกแลตจนหวานแหววดูเหนือจริงเหนือจินตนาการขนาดเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมล่ะแต่เราก็เข้าใจสาววายนะถ้าเขาจะอ่านการ์ตูนแบบนี้คือเหมือนแบบถ้าฉันมีการ์ตูนเล่มนึงแล้วมันมีฉากแบบว่าอีโรติกหน่อยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วมันมีแบบถ้าเป็นอีโรติกแบบชายหญิงอย่างเงี้ยถ้าแบบพ่อแม่ไม่เห็นก็จะแบบอ้าวลูกทำไมดูการ์ตูนโป้หรือเปล่าเพราะผู้ใหญ่ก็ชอบคิดแบบนั้นไงแต่ถ้าสาววายเนี่ยเขามีมังงะที่แบบเป็นบอยส์เลิฟอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็อาจจะอดทนได้มากกว่าหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงกลัวลูกสาวจะแบบใจแตกหรืออะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ไปดูเรื่องของผู้ชายกับผู้ชายไปรู้สึกว่ามันไกลตัวกว่าแล้วเด็กผู้หญิงสามารถถือหรืออ่านการ์ตูนหรือมังงะแบบนี้ในบ้านได้อย่างสบายใจกว่าหรือเปล่าอันนี้งงปะวะอันงงปะไม่งงแต่ว่านึกภาพไม่ออกเพราะโดยส่วนตัวนี่คิดว่าตราบเท่าที่มันเป็นแบบการ์ตูนถ้ามันมีฉากที่จะมีกิจกรรมทางเพศอ่ะคิดว่ายังไงคนเป็นพ่อเป็นแม่ในประเทศนี้ในยุคนี้ที่เป็นยุคศีลธรรมมันแสนจะเปราะบางนะคิดว่าเซนเซอร์ชิพยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงมันก็เขาเรียกอะไรมันเป็นไปตามระดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศนี้อ่ะเนาะใช่ไหมประชาธิปไตยน้อยเซนเซอร์ชิพก็ยิ่งมากและเซนเซอร์ชิพที่ว่าไม่ใช่เฉพาะทางการเมืองไงแต่ทางวรรณกรรมทางสังคมทางวัฒนธรรมมันก็ในหน่วยของสังคมเล็กๆแบบครอบครัวก็เช่นกันใช่ครอบครัวก็ทำหน้าที่เซนเซอร์แบบอะไรต่างๆรอบตัวได้มากขึ้นอ่ะใช่แล้วเป็นวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวตอบยากในคำถามนี้ถ้างั้นเราให้คุณผู้ชมร่วมกันตอบคำถามนี้ไหมได้นะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำถามนี้ครับคิดว่าถ้าลูกสาวน้องสาวหรือพี่สาวของคุณผู้ชมหรือแม้กระทั่งตัวคุณผู้ชมเองเนี่ยถือการ์ตูน Boys Love อ่านกันอย่างจริงจังหรือเปิดซีรีส์ดูนะครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับ Boys Love ที่อาจจะมีฉากที่เป็นแบบว่า Sexual Activities ทั้งหลายเปิดทีวีดูร่วมกันในครอบครัวแล้วมีฉากแบบนี้พอดีอย่างเงี้ยคิดว่า Censorship ในครอบครัวเนี่ยจะรุนแรงหรือเปล่าและคุณผู้ชมเองจะยอมรับได้หรือเปล่า
นะครับคุณผู้ชมสามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอของรายการหมายเหตุประเภทไทยหรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันที่ Facebook ก็ได้นะครับแต่สำคัญเลยนะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันท์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ